นี่โทษนะครับมีอะไรนั่นนมด้วยเกาะสีชังเขาเนี่ยเสียงดังเออาร์วายวายอะไรไปถึงชั้นล่างเนี่ยฮะทศพลไวยพจน์เวลานอนปล่อยลมออกไหมโอ้ไม่ปล่อยก็นอนหงายอยู่อย่างนี้เลยก็ทำไมคุณไม่ทราบว่าตอนเย็นนี่ขายบ้าจ่างด้วยเหรอมีการบ้าจ่างด้วยบริษัทเราทำทุกอย่างเออเหรอใช่ดึงขึ้นแล้วดีแล้วดึงขึ้นแล้วดีแล้วเดี๋ยวฉันดูงานแป๊บนึงนะได้ๆครับนี่รปภป่ะเนี่ยครับผม security ครับแต่งตัวเยอะก็จักรพันธ์นะมึงเนี่ยเมื่อก่อนอยู่บริษัทไหนเนี่ยเมื่อก่อนผมอยู่บริษัทอะไรฝั่งตรงข้ามน่ะอะไรน่ะคุณจะได้อะไรผมไม่รู้เรื่องอะไรหรือเปล่าฮะจู่ๆคุณก็ส่งมาผมก็งงเลยไม่ต้องก่อนอยู่บริษัทอะไรเนี่ยผมอยู่ Workpoint มาก่อนครับผมกี่ปีเนี่ยอยู่ Workpoint มา3ปีครับเอาแล้วไม่ออกอ่ะแค่ฝาชิงโชคคนนั้นเองครับผมขโมยฝาชิงโชคเขาไม่ได้ขโมยฝาชิงโชคแฟนโชคเขาทิ้งแล้วเอารู้ได้ไงเขาทิ้งเขาเขียนไว้เหรอเขาไม่ได้เขียนไว้แต่ว่าเขาไปกองไว้ที่ข้างถังขยะหาผมจะไปขโมยของทรัพย์สินของบริษัทก็เลยผมก็ไม่รู้ผมก็เลยลาออกเลยผมโมโหไอ้เรื่องแก้ฟ้าชิงโชคนั่นเองเอาไปทิ้งแล้วทีหลังเราก็อย่าไปยุ่งของเขาไม่ยุ่งไม่ได้เขาไม่ใช่แล้วนี่เขาไม่ใช่แล้วผมบอกว่าเอาไปให้แม่ไปแต่ทำฝาทำอะไรทำฝาปลาซับเนี่ยเอาไปปิดฝาปลาซับก็ไม่เห็นไม่ใช่แล้วนะโดนจับได้โดนจับได้ครับผมขโมยของบริษัทสองฝามั้งสองฝาได้ทั้งสองทำลังน่ะเอาไปผมขโมยของบริษัทยักยอกของบริษัทเนี่ยผมไปเสียใจทุกวันนี่คุณปัญญาสนิทกันไหมสนิทกันเลยเพื่อนกันเลยปัญญานิรันดร์คุณเนี่ยปัญญาซีฟู้ดนี่เนี่ยแยกแต่เกษตรเบียร์ฮิมะน่ะเบียร์ฮิมะน่ะไม่ใช่เห็นบอกว่าอยู่บริษัทเวิร์กพอยต์นึกว่าจะเงินเดือน 70,000 นะผมอยู่ที่นั่นน่ะมึงไม่อยู่ด้วยเหรอใครจะอยู่ล่ะ10ปีน่ะ 70,000 น่ะแต่ที่บ้านก็ชอบดูช่อง23ของเวิร์กพอยต์ชอบดูรายการนะปริศนาฟ้าแลบดูทุกวันตั้งแต่ตุ่มครึ่งนี่ก็ชอบดูรายการไอ้อะไรปริศนาฟ้าแลบชิงร้อยเท่งโหน่งวิทยาคมแต่ไม่ชอบดูซุปเปอร์มัมชอบรายการเขาแต่ไม่ชอบพิธีกรมันเจ้าชู้ไอ้นี่เฮ้ยไม่รู้เรื่องของเขาอย่าไปพูดชมซีชมานะโอ้ยไม่รู้ได้ไงเดี๋ยวเขาเตะปากเอานะเฮ้ยแล้วเห็นบอกเลตติ้งอะไร 3.7 4แล้วนะซุปเปอร์มาร์เก็ต4แล้วนะซีโร่คุณปัญญาเดินมาชมใหญ่เลยก็บอกว่าเอ้ยมัมเป็นพิธีกรแบบนี้แหละดีแล้วคุณปัญญาซีฟู้ดอะไรปัญญาซีฟู้ดใช่ๆ นี่เอางี้แล้วกันเธอเป็นรปภ.เนี่ยครับผมเงินเดือนอาจจะไม่พอใช้นะโอ้ผมพอแล้วครับอยากให้เธอแบบว่าผมไม่มีลูกมีเมียผมมีกิ๊กมีกุ๊กไม่มีกุ๊กไม่มีกิ๊กนึกดีๆลองนึกดีๆลองนึกดีๆน่าจะจำได้เร็วๆนี้เองมันมีอะไรเล่นมันก็กลับไปก่อนไหมล่ะเห็นกูมาเช้ามาตอนเช้านี่ใครหุ้นส่วนกันท่านประธานเหรอครับก็ประมาณนั้นแหละประธานสองคนนี่แหละป่านนี้เพิ่งมาเหรอเนี่ยนี่กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยเธอที่เข้างานไม่เคยตรงเวลาสักนิดนึงนะพี่ธารวันนี้ฉันมาเร็วกว่า5นาทีและฉันได้เห็นเธออยู่กับยามเรียกผมยามเนี่ยมันเหมือนจิกกบาลยังไงผมไม่รู้ผมว่าเรียกผมให้อินเตอร์ดีกว่าครับคุณพี่ธารผมเรียกคุณว่าไงซีเคียวดิที นี่เขาเรียกอย่างนี้ถ้าอยากเรียกแบบซีเคียวดิที่ก็ไปอยู่ที่อื่นผมขออยู่ที่นี่ดีกว่าครับผมเป็นชื่ออื่นได้ไหมฮะพูดสาประตูคืออะไรพยายามนี่แหละดูแลความปลอดภัยหน้าประตูเธอยังไม่ได้เลิกกับฉันนะแค่แยกกันอยู่นะพี่ธารเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นที่ทำงานกูนะเนี่ยไอ้ที่ตอนที่ฉันไม่อยู่เนี่ยไวพจน์เห็นเขาพาใครมาไหมผมไม่เคยเห็นคุณพี่ธารพาใครมาเลยครับผมว่าในใจเขาเนี่ยไม่คิดถึงใครหรอกครับก็คงจะปนเปื้อนอยู่แถวนี้แหละครับถึงแม้คุณจะเลิกกันแล้วแต่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของบริษัทผมว่าให้ทุกคนเข้าใจกันดีๆเขาถามมึงนิดเดียว มึงพูดอย่างเพ่เป็นเพ่เอกเลยนะเธอแอบชอบยามใช่ไหม
ฉันจะไปชอบเขาเรื่องอะไรเขาขยันอะไรโอ๊ยเธอชอบเขาใช่ไหมฉันไม่ได้ชอบเขาพูดมาตรงเธอไม่ใช่เมียฉันเราเลิกกันแล้วยังไม่ได้หย่ากันนะคุณพิธานรู้แล้วไงใครไม่ได้ทั้งนั้นฉันไม่มีใครแต่เธอแล้วมีคนอื่นเธอลองถามไวโพสดูสิว่าฉันเคยพาใครขึ้นมาบริษัทไหมผมว่าเป็นเรื่องของคุณสองคนผมขออนุญาตขอตัวก่อนด้วย Security ครับผมคุณนั่งลงดิเธอแอบชอบเขาใช่ไหมฉันจะไปชอบเขาเรื่องอะไรคุณพิธานครับว่างๆอ่ะผมแนะนำให้ทานข้าวจะทานเองครับผมขออนุญาตดีกว่าครับเป็นเรื่องของคุณส่วนตัวผมขออนุญาตไปแปลงร่างไปเปลี่ยนกะแล้วครับอยู่แถวนี้แล้วกันนะคุณดูแล24ชั่วโมงแล้วกันเขาจะกลับคุณไม่ให้กลับฉันเป็นหัวหน้าของเขาฉันจะเรียกใช้เขาเมื่อไหร่ก็ได้แต่เวลาเธอคุยกับเขาสายตาไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่หัวหน้าเธอรู้ได้เธอแอบชอบเขานี่เธอยังหึงฉันอยู่ใช่ไหมพี่ธารฉันไม่ได้หึงหรอกไม่ได้หึงเธอพูดทำไมพูดดีพูดดีคุณพี่ธารครับถีบด้านบนได้นะครับด้านล่างระวังบ้าจ่างแตกด้วยนะครับเธอไม่ต้องมายิ้มหรอกฉันรู้เธอดีเธอมีใครอยู่ฉันรู้นะฉันจะมีใครฉันไม่เคยมีใครหรอกสายตาแววตาเธอมันพูดไงพูดเฮ้ยนี่เธอตกฉันเรื่องอะไรเนี่ยเอานี่ผัวเมียเขาตีกันมึงยังนั่งอีกเหรอเออไปยุ่งเลยเป็นหมาเดี๋ยวเขาดีกันเลยเป็นหมาหัวหน้าอีกถอดเสื้อนะต่อยกันชั้นตัวมาโอ้ฉันเป็นผู้หญิงไม่สู้อะไรเธอล่ะมันไม่เกี่ยวผู้หญิงหรอกเกี่ยวที่ใจไงแม่ละครในคุณกล้าตีเมียเนาะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยคุณไม่กล้าสู้เมียแม่แต่สักนิดเลยเมียเอาขวดน้ำที่หัวดังป๊อกก็นั่งเฉยอะไรที่เขาสบายใจเขาทำไปนี่คุณกำลังระบายใช่ไหมขวดน้ำตีเลยขวดน้ำตีเลยไม่ใช่ขวดเป่านะขวดมีน้ำอยู่กุ๊กเลยแต่ก็ไม่สวนมีไม่สวนไหมไม่เคยทำลายเพศแม่สวนไม่ได้สวนแล้วก็นิ้วหักอีกพูดไปเหมือนใส่ลายกันพอแล้วผมไปพูดกันเองแล้วผมขอกลับไปเออมึงพูดเยอะล่ะว่างๆแล้วเราไปหย่ากันดีกว่าได้เมื่อไหร่ก็ได้ผมว่าถ้าคุณต้องการนะบริษัทมันยังทำงานร่วมงานกันอยู่นะครับผมว่าอย่าถึงขนาดนั้นเลยครับเพราะบางทีทุนจดทะเบียนครับทุนจดทะเบียนตัวอีทำงานไปไหนอยู่เอาทำไมไม่นั่งเพราะมันนั่งกันอยู่เนี่ยแต่ขนาดพูดอย่างนี้มึงก็ไม่รู้สึกอย่างนี้เหรออ้าวหมายความว่าผมต้องลุกไปพูดแบบนี้ที่คุณพิธาพูดผมแบบนี้หมายความว่าผมต้องลุกถูกไหมครับผมพูดถูกไหมไอ้ความจริงเขาไม่ต้องพูดหรอกมันต้องลุกแล้วผมรู้แล้วความหมายแบบนี้ถูกกันแน่กันแหนผมแต่ให้ผมลุกมันไม่ใช่กันแน่กันแหนผมกำลังพูดเรื่องจริงอย่าพูดแบบนี้ครับผมผมรู้พวกกันแน่กันแหนผมเมื่อกี้เขาถามว่าเก้าอี้อยู่ไหนผมบอกว่าเก้าอี้มันอยู่แต่ว่าคุณนั่งอยู่นั่นไงนี่แหละกันได้ผมพูดแบบนี้ไหมเขามาจะให้ผมลุกทางท่านเก้าอี้เป็นของคุณพิธานอยู่แล้วช่างเป็นคนไม่มีน้ำใจจริงๆเลยผมจะใครก็ได้ ผมเสียดายที่ผมหักเคารพคุณออกไป โอ้อาทิตย์นี้เล่นเยอะเลย เล่นจะตายได้เท่าเก่าอีกอะคุณต้องการเท่าไหร่คุณก็บอกมาแต่คุณมาสมัครที่นี่คุณก็ต้องการเท่านี้ผมให้เท่านี้แต่ว่าผมก็ทำงานตามกาแต่มันเพิ่มกะขึ้นมามันควงกะกูตั้งใจตั้งผมอีกมึงนี่ตั้งแต่มีสองบ้านเนี่ยมึงใช้เงินเยอะมากนะฉันมีเรื่องคุยคุณอีกเยอะเรื่องที่คุณมีผู้หญิงใหม่เรื่องใครนึกว่าฉันไม่รู้นะคุณรับเขาเข้ามาทำงานทำไมรอพอครับไปไหนวะรอพอไวพศไวพศไวพศผมเดินไปดูข้างหลังมันมีอะไรมันเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กผมเจอแล้วข้างหลังอะไรบ้าบอเลยเหรอนี่มันตึกมึงเดินกูอ้อมอากาศยังไงเนี่ยข้างหลังบอนี่มันตึกกูขึ้นลิฟต์มาเนี่ย
ไปตรงนี้มันมีระแนงอยู่อ๋อมีระแนงระแนงเพื่อเดินตามระแนงมาอย่างงี้มึงไม่ควรตกเลยเหรอทำอะไรชุดรอพอได้เปลี่ยนแล้วเนี่ยทำไมเปลี่ยนเลยมึงแต่งตัวมั่วมากอ่ะไม่รู้อะไรเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันมีหูก็ตายผมก็ไม่รู้ไฟเสือผามจัดเลยไงผมก็ใส่มาแล้วนี่อะไรผมบอกอะไรผมบอกอะไรโอ้อันนี้รักษาการดีเด่น3ปีซ้อนครับผมตรงเวลาเป๊ะไม่เคยนอนรับเหรอครับผมพอแล้วผมคิดได้เท่านั้นครับอยู่เท่านี้แหละเรียกผมเมื่อไหร่ผมก็ขึ้นมาตอนนั้นแหละได้ได้ได้โอเคยามครับมันใช่ที่วางหมวกคุณไหมมันไม่ใช่ครับอ้าวแล้วคุณมาวางทำไมนั่นกันแน่กันแน่ผมอีกแล้วมันไม่ใช่กันแน่กันแน่นี่เป็นการบอกกล่าวก็มันไม่ใช่ที่วางตรงนั้นอยู่แล้วก็เอามาวางทำไมอ่ะก็ผมไม่รู้จะวางที่ไหนเออวางได้ก็แล้วไปโต๊ะทุกก็วางได้ที่ก็วางได้ตอนที่คุณพิธาเมย์มาก็วางไปก่อนนั่นแล้วเออถ้ามาก่อนผมวางที่ก็ได้นี่กันแน่กันแน่กันก็บอกคิดไปดีๆก็ได้มีสายเลยจับๆกันแน่กันแน่เก่งกันอยู่นี่อยู่บ้านเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บขอโทษแล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมากกว่าที่หลวงเกินคุณปัตตมนและคุณพิธานเดี๋ยวคุยกันเถอะไอ้เรื่องหย่ากันผมขอร้องนะครับทำงานบริษัทด้วยมาเป็นเรื่องส่วนตัวของผมผมไม่ยุ่งอยู่แล้วไม่ยุ่งเอามาพูดทำไมก็กูเล่าให้มึงฟังคุณพิธานคุณพูดทำไมผมไม่ได้พูดผมเล่าให้ฟังว่าบริษัทมันต้องก็นั่นแหละไอ้การเล่าให้ฟังกูกำลังเล่าให้ฟังอะไรเรื่องครอบครัวคนอื่นเขามันไม่ใช่เรื่องครอบครัวเป็นบริษัทมันใช่หน้าที่คุณหรือเปล่ามันไม่ใช่แล้วคุณมาก้าวก่ายทำไมอ่ะคุณมาต่อยตัวกับผมเฮ้ยแต่วันนี้ขยันจริงขอตัวก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีนายเรียกผมแล้วกันครับผมมองหางตาไม่ลดละมอง